โอเควันนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนเล่นเกมนี้นะครับ Shrevenac Forest อันนี้ไปดูการโพสต์นาวมาจากใน Google เลยว่ามันอ่านว่า Shrevenac นะครับเป็นป่าที่อยู่ที่อังกฤษนะครับก็เกมนี้จะเป็นของค่าย Devia นะเป็นค่ายที่ผมชอบมากนะก่อนหน้านี้เล่นพวก Red Cathedral White Castle แล้วก็ Thrilling Circus ซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมีเด็กๆมานั่งด้วยนะครับมีบีมีน้ำหวานแล้วก็แจสเปอร์นะเดี๋ยวสอนเล่นก่อนเดี๋ยวคลิปหนึ่งค่อยเล่นให้ดูนะก็คือเป้าหมายของเกมเนี้ยเราเขาบอกว่าเนี่ยออทัมกำลังจะจบลงแล้วมันกำลังจะเข้าสู่วินเทอร์เพราะนั้นสัตว์เขาก็พยายามจะกักตุนอาหารนะแล้วก็แบบเดินเส้นทางวางแผนที่แล้วก็หาอาหารมากักตุนนะเกมเนี้ยเราจะเล่นเป็นรอบๆจนกว่าเราจะสร้างแผนที่ตรงหน้าตัวเองเนี่ยเป็น4คูณ4ก็คือ16แผ่นแต่เกมมันจะเร็วมากเพราะว่ามันจะแค่หยิบมาวางหยิบมาวางหยิบมาวางมันจะเร็วมากนะเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะชัฟเฟิลคือเกมเนี่ยมันจะมีการ์ดเป็นการ์ดเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้แล้วก็มันจะมีเป็นการ์ดสัตว์กับการ์ดแผนที่นะด้านหลังมันจะเป็นคนละสีกันอันนี้เรียกสีอะไรนะสีแดงสีแดงฮะเมื่อกี้บอกสีน้ำตาล สีน้ำตาล กับอันนี้ก็เป็นแผนที่ทั้งหมดเริ่มต้นมาแล้วก็จะชัฟเฟิลสัตว์ให้ทุกคนคนละหนึ่งสมมติอย่างนี้แล้วเราต้องบอกตัวตนก่อนอะแล้วเราต้องจินตนาการว่าตรงหน้าเราจะวางได้แค่4คูณ4นะก็คือทั้งหมด16แผ่นแล้วก็ถ้าเราอยากรู้ว่าสัตว์ที่เราได้มาเรียกว่าอะไรเนี่ยด้านหลังมันจะมีบอกนะครับคู่มือจะมีทั้งภาษาอังกฤษภาษาอิตาเลียนภาษาโปรตุเกสแล้วก็ภาษาสเปนแล้วก็ภาษากาตาลันนะครับกาตาลันนี่เป็นเหมือนกับมันเป็นภาษาสเปนมารวมแบบภาษาไทยกับภาษาอีสานเนี่ยมันคือภาษาเดียวกันภาษาถิ่นกาตาลันแคว้นกาตาลันก็คือที่บาร์เซโลนาไงเขาพูดกาตาลันทีนี้นอกเรื่องไม่เกี่ยวกันทีนี้เราเนี่ยจะเปิดเราจะจั่วการ์ดสัตว์มาวางตรงนี้3ใบข้างใต้น้องไก่น้องไอ้ตัวนี้คืออะไรโกดน้องแพะแล้วก็ตัวอามาริโลการ์ดสัตว์นะนะการ์ดแผนที่ผู้ผิดแผนที่แล้วก็การ์ดสัตว์เนี่ยจะไว้ที่น้องกระต่ายเพราะน้องกระต่ายเนี่ยเขาเฟรนลี่เขาจะมีเพื่อนตลอดในแต่ละรอบเขาบอกว่ารอบแรกเนี่ยให้ชัฟเฟิลเลยว่าใครจะเป็นเฟิร์สเพลเยอร์หรือว่าใครเข้าป่าล่าสุดไหมพี่อีกแล้วหรือว่าบ้านใครมีสัตว์เลี้ยงเยอะสุดอะไรอย่างนี้พี่แมวมีแมวหนึ่งตัวก็นับสมมติอย่างนี้ใช่ไหมเราเริ่มต้นเนี่ยอันนี้ไก่เหรอลูสเตอร์ไงคือถ้าเราหยิบแผ่นนี้เราจะได้ไก่ก็คือพอรอบหน้าเราจะได้เป็นเฟิร์สเพลเยอร์ถ้าเราหยิบโกสต์เราจะได้น้ำเนี่ยเอามาวางตรงที่สัตว์เราแล้วเดี๋ยวมันจะบูสต์พลังบูสต์คะแนนให้กับพวกอาหารต่างๆแต่ว่ามันจะได้ maximum แค่ชิ้นเดียวแล้วก็ตัวมาริโลเนี่ยมันจะมีตัวของ Stonehenge เนี่ยสมเด็จใช่ไหมพี่เอ้ยสมเด็จสมเสร็จสมเสร็จใช่ไหมแล้วเนี่ยเราก็จะหินเนี่ยมาไว้ที่แผนที่เราได้เมื่อเราหินมาไว้ที่แผนที่เราอ่ะแปลว่ามันจะสามารถเก็บของได้มากขึ้นอย่างตัวเนี้ยอันนี้คือแบดเจอร์นะแบดเจอร์เนี่ยเห็นไหมว่าเวลาเขาสะสมของอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะได้คะแนนเยอะมากเลยเนี่ยกล้องเห็นชัดเขาได้คะแนนเยอะมากเลยแต่ข้อเสียคือเขาถืออะไรไม่ได้เลยจนกว่าจะมีการวางไอ้นี่ไว้ที่ตัวเขาถ้าวางหนึ่งอันก็ถือของได้มากสุดมากเพิ่มหนึ่งอันน้องจิ้งจอกเนี่ยมาถึงก็ถือได้สามอันแล้วแต่ว่าน้องก็จะเน้นที่สองอันนี้เพราะว่าไอ้พวกนี้จะไม่มีคะแนนเลยเห็นไหมแล้วก็อย่างตัวเนี้ยถือได้4อันเลยแต่ว่าตัวน้องเองมีคะแนนแค่1คะแนนตอนจบสัตว์ทุกตัวก็จะมีคะแนนตอนจบด้วยอันนี้ตัวอะไรวะชิกกะดี้นกฮะก็ไม่ชื่อชิกกะดี้จริงๆไงชิกกะดี้น้องชื่อชิกกะดี้ซื้อของได้5ชิ้นเลยแต่ว่าคะแนนตัวเองมีแค่1แล้วก็เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีคะแนนของมันต้องเอาน้ำจากแพะมาวางก่อนถึงจะได้แบบบูสต์คะแนนได้ตอนเริ่มเล่นใช่ไหมเราก็แค่หยิบครับสมมติตาพี่ใช่ไหมเวลาการหยิบเนี่ยพี่จะหยิบสัตว์เพิ่มก็ได้นะแต่ว่ากฎของการวางคืออย่างนี้อาจจะอธิบายเรื่องการวางก่อนสมมติพี่หยิบนี่แล้วกันมาวางหยิบมาปุ๊บมาวางใช่ไหมแล้วพี่จะได้น้ำด้วยหนึ่งอันเพราะว่าพี่หยิบมาจากท่อนนี้ได้น้ำพี่วางมันจะเดินผ่านตรงนี้พอดีก็เลยวางตรงนี้แล้วกันแปลว่าเดี๋ยวถ้าจบเกมอย่างน้อยไอ้ตัวเนี้ยเก็บนี้ได้หนึ่งชิ้นเท่ากับได้สองคะแนนละแล้วก็ตายูสมมติหยิบอะไรไปก็ได้หยิบสักอันนึงอ้าวพี่ไม่เติมก่อนหรอไม่เติมมันจะเติมตอนจบรอบถ้าหยิบสัตว์ลองหยิบสัตว์
หยิบปุ๊บเอาไปวางทีเนี้ยมันต้องห้ามเชื่อมกับทางกันคือในเส้นทางเดียวกันน่ะห้ามมีสัตว์2ตัวอย่างเงี้ยได้ก็คือไอ้ตัวเนี้ยก็ต่อไปอย่างเงี้ยต่อไปอย่างงี้โอเคแล้วก็ตาอยู่สมมุติพี่หยิบให้แล้วกันเอานี้ไปน้องๆแล้วก็ First Player Token แบบรอบต่อไปได้เริ่มก่อนอย่างงี้ก็ได้อย่างเงี้ยก็คือถ้าจบเกมถ้าจบเลยนะสมมุติก็คือจะมีตัวเนี่ย1คะแนนกับเก็บหนอนได้1ตัวแล้วก็ของแจสเปอร์ก็เป็นไอ้นี่บังคับไปเลยมาดิโลพร้อมอันนี้ให้1อันประมาณนี้เนี่ยเนี่ยจบ1รอบแล้วแล้วก็จะเล่นไปเรื่อยๆจนเราครบ16อันใช่พอรอบต่อไปเนี่ยเราก็จะเติมแผนที่3อันเติมสัตว์1ตัวเหมือนเดิมแล้วก็รอบเนี้ยน้องหมาจะได้เริ่มก่อนทีนี้สิ่งที่ต้องระวังเวลาวางแผนที่เนี่ยคือสมมติเราวางแผนที่นะอันนี้อธิบายเรื่องการวางแผนที่เลยต่ออย่างนี้ต่อได้คือถ้าพี่จะต่ออย่างเงี้ยก็ต่อได้นะคือถึงแม้ว่ามันจะต่อแล้วมันเป็นเดดเอนด์ไม่ต่อกับเชื่อมทางเดิมก็ต่อได้อย่างเงี้ยถือว่าโอเคแต่ห้ามต่ออย่างนี้มันต้องแอดจัสเซนต์คือมันต้องติดกันอย่างเงี้ยวางงี้ไม่ได้แล้วก็อีกอันนึงคือสัตว์ห้ามอยู่ในห้ามมาเชื่อมกันสมมติพี่มีสัตว์แล้วพี่มาวางเงี้ยไม่ได้เท่ากับว่าเนี่ยมันจะมีสัตว์2ตัวในทางเดียวกันแค่นี้เองก็เนี่ยในรูบุ๊กจะมีบอกอยู่นะครับ1 2 3 4มี example บอกอยู่ว่าห้ามวางไปไหนบ้างแล้วก็ต้องจินตนาการว่าที่เนี่ยจะวางได้แค่4คูณ4ใช่ไหมสมมติแผนที่พี่เป็นอย่างงี้4คูณ4เดี๋ยวขอวางมั่วๆก่อนมันจะเป็น4คูณ4อย่างงี้แปลว่าต่อไปเวลาพี่มีสัตว์สมมุติสัตว์อยู่ตรงนี้อันนี้แผนที่พี่นะ4 คูณ 4จะเก็ทมั้ย4 คูณ 4อย่างงี้แล้วกันต่อไปถ้าพี่หยิบแผนที่อีกอันนึงมาแล้วพี่มาวางอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าแนวยาวมันมี5แผ่นแล้วมันต้องเป็น4 คูณ 4คือไม่ว่าจะยังไงจะเป็นต้องเป็น4 คูณ 4แล้วไอ้ตัวเนี้ยอยู่ที่ว่าตัวเริ่มต้นเราจะอยู่ตรงไหนถ้าตัวเริ่มต้นอยู่ตรงกลางก็คืออยู่ตรงกลางได้จะอยู่ตรงขอบก็ได้แต่จบแล้วมันต้องเป็น4 คูณ 4เท่านั้นแล้วพอจบเกมเราก็จะมานับคะแนนนะครับเวลานับคะแนนเนี่ยเราก็จะพลิกด้านนี้เลยแล้วก็เอาตัวโทเค็นของแต่ละคนที่เป็นแต่ละสีเราก็เลือกว่าเราจะเล่นเป็นสีอะไรนะแล้วเราก็จะมาเดินคะแนนโดยการนับที่สัตว์แต่ละตัวว่าน้องเนี่ยเดินผ่านอะไรบ้างแล้วเดินผ่านอาหารกี่ชนิดแล้วก็ได้คะแนนคูณเท่าไหร่อย่าลืมนะว่าไอ้น้ำเนี่ยวางได้แค่1อันต่อ1ชนิดอาหารก็อย่างเช่นพี่วางอันนี้ไปแล้วถ้าพี่ต่อไปพี่ได้หยิบน้ำมาอีกพี่มาวางเงี้ยเป็น2อันไม่ได้พี่จะไปวางชนิดอื่นอย่างเงี้ยได้แต่ห้ามชนิดเดียวกันแล้วก็คูณไปว่าจะกี่คะแนนแล้วก็เอามาบวกกันว่าสัตว์แต่ละตัวได้กี่คะแนนแล้วก็อย่าลืมบวกคะแนนสัตว์ด้วยนะสัตว์แต่ละตัวมีคะแนนด้วยของน้องเองแล้วก็เดินคะแนนเดินใครได้คะแนนเยอะสุดชนะถ้าเสมอกันเขาบอกว่าคนที่เป็นเฟิร์สเพลเยอร์จะชนะแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าจบแล้วใช่ไหมคะแนนเท่ากันน้ำหวานจะชนะเพราะน้ำหวานมีเฟิร์สเพลเยอร์อยู่อ๋อเฟิร์สเพลเยอร์ตอนจบได้1คะแนนด้วยอันเนี้ยใครได้อันเนี้ยตอนจบเป็น1คะแนนแต่ถ้าคะแนนเท่ากันคนเนี้ยจะเป็นผู้ชนะหรือถ้าไทเบรกเกอร์อีกสมมติว่าพี่กับแจสเปอร์คะแนนเท่ากันแจสเปอร์จะชนะเพราะว่าเขาอยู่ใกล้เฟิร์สเพลเยอร์ที่สุดแค่นั้นเองโอเคนี่ก็เป็นวิธีการเล่นของเกมนี้นะครับเขามีแวเรียนซ์ถ้าเราเล่นแค่2ถึง3คนเนี่ยเวลาเราเล่นแค่เล่น3คนสมมติการ์ดมันจะเหลือ1ใบตลอดใช่ไหมเพราะว่ามันเล่น3คนมันจะหยิบไปทีละ3ใบสมมุติว่าเล่น3คนเราหยิบ3ใบนี้ออกพอจะขึ้นรอบใหม่ใบนี้ทิ้งแล้วก็เปิด4ใบใหม่2คนก็เหมือนกันก็คือเอา2ใบทิ้งแล้วเปิดใบใหม่ตลอดให้มันมี4ใบฮะแล้วก็เขาบอกว่ามีแวเรียนซ์อีกถ้าเกิดเล่น2คนแล้วอยากจะให้เกมมันเข้มข้นหน่อยแบบเล่นได้เรื่อยๆก็4คูณ8ไปเลยไม่ต้อง4คูณ4จะได้แบบต่อยาวๆนะครับก็นี่ก็เป็นวิธีการเล่นทั้งหมดนะครับของ Sevenac Forest นะแค่นี้แหละบายช้อปสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่องบอร์ดเกม Wanderer ค่ะหากคุณเป็นแฟนเพจของบอร์ดเกม Wanderer และชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook และ YouTube Channel ในชื่อ Movie Wanderer ฝากด้วยนะคะขอขอบคุณมินบุ๊กบอร์ดเกมอยากซื้อบอร์ดเกมคุณภาพราคาดีต้องที่มินบุ๊กบอร์ดเกมเข้าชมสินค้าทาง Shopee ได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะส
นับสนุนโดย OA Furniture More Than A Furniture ร้านบอร์ดเกมบอร์ดเกม Academy วงเวียนใหญ่ Wizards of Learning บริการออกแบบบอร์ดเกมและสื่อการเรียนรู้คุณภาพ